สวัสดีครับผมจุงออฟฟิเชียลครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำท่อนอินโทรเพลงเหมาะนะครับผมของ Color Pitch นะครับผมบอกกันเลยว่าอินโทรเพลงนี้เริ่มด้วยเปียโนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นอะคูสติกสไตล์เล่นด้วยกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนเลยครับในอินโทรนะครับผมมีคอร์ด C major 7นะครับผม B minor A minor ครับ G major 7ครับผมจะมาเริ่มที่อินโทรนะผมอินโทรจะมีโซโล่ก่อนขึ้นเก่านะครับผมจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆดูนะครับอันนี้เป็นคีย์ C major ใช่ไหมครับก็จะโยงไปที่ A minor นะครับเหมือนกันนะผมนี่ผมนี่คืออินโทรก่อนขึ้นเก่านะผมเล่นช้าๆอีกรอบนะครับแล้วขึ้น C major 7นะครับแบบนี้นะผมผมจะยากตรงที่ต้องถ่ายนิ้วก้อยไปนะครับผมถ่ายนิ้วก้อยไปแล้วก็ดึงกลับนะผมแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดถ้าผมเป็น B minor นะผมเราจะไม่จับตรงนี้นะครับผมจะจับตรงนี้จะจับตรงนี้แทนนะผมจะเป็นนี้ครับจองนิ้วกลางลงมานะผมที่สาย2นี่นะผมจะเล่นรวม C กับ B minor นะผมก็เปลี่ยนคอร์ดนะผมเป็น A minor ตรงนี้นะครับผมนะผมรอบนะครับผมเดี๋ยวจะไป G major 7นะผม G major 7จะจับอย่างนี้นะครับ G major 7เล่นแบบธรรมดาไม่มีเกานะผมวนอีกรอบครับผมเหมือนเดิมครับนี่คืออินโทรเพลงเหมาะครับผมของ Color Pitch นะครับผมรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการฝึกซ้อมในการเล่นกีตาร์นะครับผมก็และใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.